ไม่รู้ไม่ต้องสนใจครับคุณครับเดี๋ยวไอ้ขโมยกูติดไฟแดงอยู่ไรพี่เข็นพ่อมาตรวจเบาหวานเหรอครับเข็นเข้ามาใหม่มันจะปวดหมางี้ก็ต้องโอ้ยมาแล้วมาแล้วไว้ใจใครไม่ได้เลย